สุริยะบุงวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสาธุป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์มีตำนานของป่าสีฐานที่กล่าวขานมานานนับหลายปีมีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อยู่ทุกที่และปรึกษาแมงไม้นานาพันธุ์มีพยุงเป็นที่ประจักษ์ที่เราควรรักษาเอาไว้ทั้งไม้อื่นที่กำลังยืนไหวจะรักษาเอาไว้ให้ลูกหลานนั้นได้ดูป่าไม้วันนี้เหลือน้อยเพราะผู้คนคอยจ้องแต่จะทำลายพวกสัตว์ป่าบางก็จางหายบางก็ล้มตายไร้ที่พักพิงคิดแล้วช่างเวทนากับซากสัตว์ป่าป่าไม้ที่ล้มตายด้วยฝีมือพวกชอบทำลายเห็นประโยชน์แก่ได้เห็นประโยชน์ส่วนตนไอจิตใต้สำนึกบางคนก็ยังสับสนไม่รู้เขาคิดยังไงมีแต่จะจ้องคอยทำลายตัดไม้ไปขายนั้นแค่แลกกับเงินตราเศษเงินที่เขาได้มานั้นติดตราพระเจ้าอยู่หัวของไทยลองคิดลองย้อนคืนไปพ่อทรงตรัสไว้อยากให้คนไทยนั้นรักป่าเลือดสีทานยึดถือคำพ่อเพราะจะพิทักษ์รักษาป่าไม้ไทยถ้ามอนไม้แม้มันคิดจะทำลายจะรักษาเอาไว้ให้ป่าไม้คงยั่งยืนป่าไม้วันนี้เหลือน้อยเพราะผู้คนคอยจ้องแต่จะทำลายพวกสัตว์ป่าบางก็จางหายบางก็ล้มตายไร้ที่พักพิงคิดแล้วช่างเวทนากับซากสัตว์ป่าป่าไม้ที่ล้มตายด้วยฝีมือพวกชอบทำลายเห็นประโยชน์แก่ได้เห็นประโยชน์ส่วนตนไอจิตใต้สำนึกบางคนก็ยังสับสนไม่รู้เขาคิดยังไงมีแต่จะจ้องคอยทำลายตัดไม้ไปขายนั้นแค่แลกกับเงินตราเศษเงินที่เขาได้มานั้นติดตราพระเจ้าอยู่หัวของไทยลองคิดลองย้อนคืนไปพ่อทรงตรัสไว้อยากให้คนไทยนั้นรักป่าเลือดสีทานยึดถือคำพ่อเราจะพิทักษ์รักษาป่าไม้ไทยถ้ามอดไม้แม้มันคิดจะทำลาย
จะรักษาเอาไว้ให้ป่าไม้คงยั่งยืนถ้ามอดไม้แม้มันคิดจะทำลายจะรักษาเอาไว้ให้ป่านั้นคงยั่งยืนป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์